เปิดตัวแฟนสาวมิเชลโฮโยกำลังใจเจ้าของรางวัลออสการ์ปีล่าสุดมิเชลโฮโยขีดกลังเจมี่ลีเอคอรดิสเราตกลุมรักกันตั้งแต่อีเมลฉบับแรกรู้จักกันมานานหลายปีเพราะต่างเป็นคนในวงการบันเทิงเหมือนกันแต่ Everything Everywhere All at Once ซูเจทะลุมัลติสระเอวิกอผลงานกำกับของแดเนียล และแดเนียลชายสระเอนิกอรกทำให้มิเชลโหโยนักแสดงชาวเอเชียวัย60และเจมีลีเอคอปสนักแสดงสดังฮอลลีวูดวัย64ปีมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์แบบก้าวกระโดดถึงขนาดโหโยนักแสดงเจ้าบทบาทซึ่งเกิดในมาเลเซียแต่ไปเติบโตที่ฮ่องกองเอ่ยปากว่าเราตกหลุมรักกันตั้งแต่อีเมลฉบับแรกนางเอกรุ่นใหญ่ที่ปีนี้นับเป็น ปีทองหลังจากบทนำใน Everything Everywhere All at Once ทำให้ชื่อมิเชลโฮโยสามารถสร้างประวัติศาสตร์นหน้าใหม่บนเวทีออสการ์ Oscar ในรอบ95ปีเมื่อเป็นนักแสดงชาวเอเชียคนแรกที่สามารถพิชิตรางวัลอสการ์สาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจาก Everything Everywhere All at Once ที่ยังกวาดรางวัลเดียวกันนี้ให้เธอมาแล้วทั้งจากเวทีโกลเดนโกลบ หรือลูกโลกทองคำเวทีแทรกอวกกของสมาคมนักแสดงแห่งอเมริกาให้สัมภาษณ์นิตยสารพีเพิร์นถึงมิตรภาพกับเจมี่ลีเอคอติสว่าความรักระหว่างฉันกับเจมี่ลีเอคอติสเป็นของจริงเราต่างรู้จักกันมานานหลายปี แต่โฮโยเล่าว่าโอกาสที่ได้ร่วมงานกันใน Everything Everywhere All at Once เปิดโอกาสให้เธอและเจมี่มีโอกาสรู้จักกันมากขึ้นโดยมีภาพของพวกเธอเริ่มขึ้นก่อน Everything Everywhere All at Once เริ่มเปิดกล้องถ่ายทำเราตกหลุมรักตั้งแต่อีเมลฉบับแรกโฮโยซึ่งมีผลงานในภาพยนตร์ดัง a r t ิ c l e Ching-Tiger, Hidden Dragon ภาพยนตร์เจมส์บอน ตอน o o o r r o w Never Dies และ Avatar The Way of Water บอกว่าการติดต่อกันผ่านอีเมลฉบับแรกก็ทำให้เธอรู้ว่าเธอและเจมี่ลีเอคอปดิสมีอะไรเหมือนกันหลายอย่างเมื่อคุณเจอใครสักคนและเกิดความรู้สึกเช่นนั้นมันก็ไม่สำคัญว่าคุณรู้จักกันมานานเท่าไหร่วิตภาพธรรมดาเปลี่ยนมาเป็นมิตรภาพที่มีค่ายิ่ง โหยเล่าว่าเธอและเจมี่เลเอคอปดิสนางเอกฮอลลีวูดรุ่นใหญ่เจ้าของผลงานดังอาที่ r y Friday Halloween รอติดต่อคุยกันเกือบทุกวันเธอเป็นคนตื่นเช้ามากฉันก็เป็นพวกตื่นเช้ามากเช่นกันดังนั้นเราจึงเริ่มต้นด้วยการส่งข้อความถึงกันเธอ เจมี่ลเอคอปิสคอยเป็นกำลังใจให้ฉันเจมี Jamie เป็นคนมีน้ำใจมากที่สุดคนหนึ่งที่ฉันเคยรู้จักเธอเป็นคนชอบแบ่งปนันแต่ขณะเดียวกันเธอก็มีความเป็นดาราฮอลลีวูดแต่เธอก็เป็นคนมีน้ำใจคอยเอื้อเฟื้อปกป้องคนอื่นมิเชลอย่างชื่นชมเจมี่ลเอคอปิส เป็นหนึ่งในผู้หญิงที่เป็นแรงบันดาลใจให้เธอทั้งยังมียายและแม่ของเธอเองแม่มีฉันและน้องชายตอนยังเด็กมากแม่ตั้งท้องฉันตอนอายุ22ชั้นจึงคิดว่าบางครั้งเธอยังมีความเป็นเด็กอยู่มากเราก็ได้ยายเป็นคนคอยดูแลเลี้ยงดูพวกเราคุณได้เรียนรู้ตั้งแต่ยังเด็กถึงความเมตตาความสุดภ,ภาพอ่อนน้อมความดูแลเอาใจใส่และความอดอุ่นซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมาก